สร้างนิสัยที่ดีในการทำงานปัญหาในการทำงานอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือเอกสารมากมายที่กองอยู่บนโต๊ะทำงานของคุณเพราะคุณยังไม่มีเวลาทำมันให้เสร็จหรืออีกแง่หนึ่งคืองานนั้นยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้คุณเลยกองเอกสารรวมไว้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้ 1. สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าปล่อยให้งานค้างๆไว้มากๆแล้วค่อยลงมือทำทีเดียวทางที่ดีที่สุดควรจะรีบทำงานให้เร็วที่สุดเท่าที่มีโอกาสแล้วนำเอกสารออกไปจากโต๊ะทำงาน 2. หลังจากเสร็จงานเก่าไปแล้วให้หยิบงานใหม่ขึ้นมาทำทันที 3. จัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบอาจใช้ฉลากติดไว้เพื่อช่วยเตือนความจำว่าจะต้องทำอะไรอีกบ้าง 4. หาสมุดเล่มเล็กๆสำหรับจดความคิดเห็นใหม่ๆที่อาจมีความสำคัญในอนาคตจะดีกว่าการจดลงในเศษกระดาษซึ่งมีโอกาสสูญหายได้ง่ายกว่า 5. หัดแบ่งงานชิ้นใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยๆโดยอาจแยกแฟ้มเก็บไว้แล้วมีดัชนีอ้างอิงถึงแฟ้มต่างๆที่มีความสัมพันธ์กัน 6. วางแฟ้มเอกสารที่ใช้ไปบ่อยเอาไว้ในบริเวณที่หยิบใช้ได้ง่ายและ 7. ทำความสะอาดโต๊ะทำงานของคุณทุกวันจะจัดการอย่างไรกับโต๊ะทำงานของคุณแทนที่จะใช้เวลาทั้งวันในการทำงานเป็นระเบียบอาจใช้เวลาในแต่ละวันราว 1-2 ชั่วโมงเพื่อจัดโต๊ะทำงานของคุณไปเรื่อยๆโต๊ะทำงานของคุณที่ว่างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยทิ้งสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกไปเสียบ้างครับขอบคุณครับ